คลิปนี้อาจจะแปลกแล้วก็แตกต่างจากวิดีโออื่นๆที่ทุกคนเคยเห็นในช่องเรานะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ผิดหวงังเรื่องทุนของเราให้ฟังนะคะสดๆร้อนๆเป็นแผลสดใหม่ๆเมื่อเราสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้เรากลับนะคะไม่ติดทุนชีฟนิงนะคะทุนรัฐบาลอังกฤษสวัสดีค่ะทุกคนก็สําหรับคนที่เพิ่งมาเจอนในคลิปนี้นะ ว่านะคะว่าถามช่องวาวกุลช่องนี้เพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะาวัยทำงานวัยเพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะคะก็จะเป็นทั้งมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆเรื่องทุนการศึกษาเรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรทำนองนี้นะคะถ้าเกิดท็อปิกเหล่านี้เป็นท็อปิกที่เธอสนใจเธอก็มากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะคะวิดีโอของวาจะได้ปีเด้งในหน้าฟีดของทุกคนเนา ก็ทุกคนน่าจะเห็นจากชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปแล้วนะคะว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประมาณไหน <c ười> คลิปนี้อาจจะแปลกแล้วก็แตกต่างจากวิดีโออื่นๆที่ทุกคนเคยเห็นในช่องเรานะคือเราแบบจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆใช่ไหมแชร์วิธีหาทุนทํายังไงให้สอบติดทํายังไงให้สอบ i อเอลบลาบลาบลานะคะคือก็ได้รับ DM มาว่าแบบเอออยากทำให้ได้เหมือนพี่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่ดูเป็นคนขยนันก็อยากจะบอกว่าบางอย่างที่ทุกคนเห็นในโซเชียลมีเดียนะไม่ใช่แค่ช่อ ของเราช่องอื่นๆทุกคนก็ส่วนใหญ่เราก็จะแชร์ด้านดีๆในชีวิตใช่ไหมลงไปในโซเชียลมีเดียแต่ว่าเราไม่อยากจะสนับสนุน culture ที่แบบว่าทุกคนจะต้อง productive อายุเท่านี้ต้องมีน,นั่นมีนี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรา suffer จาก culture แบบนั้นแล้วก็เราตกตะกอนได้ว่าเฮ้ย content ในปัจจุบันน่ะคนอยากจะดูอะไรที่มันเรียวมากขึ้นใช่ไหมคะว,วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ผิดหวังเรื่องทุนของเราให้ฟังนะคะสดๆร้อนๆเป็นแผลสดใหม่ๆก็ ประสบการณ์ที่ไม่ติดทุนชีฟนิงนะคะทุนรัฐบาลอังกฤษแล้วก็แพลนในอนาคตว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตและจะทำยังไงต่อไปนะคะก็ใครอยากจะดูนะวิดีโอแปลกๆแบบนี้ก็ เดี๋ยวมาฟังกันนะคะวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้มีการตัดต่ออะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็อยากจะมาทําวิดีโอแบบเรียลๆให้ทุกคนได้ดูทราบกันดีนะคะว่าปีนี้เนี่ยเรามีแผนที่จะเรียนต่อแล้วก็ได้สมัครเรียนไปแล้วทั้งฝั่งอังกฤษแล้วก็อเมริกานะคะในสาขาที่สนใจก็จะเป็นในแนวของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแล้วก็ด้านพวก global health อะไรต่างๆนะคะก็สมัครไปแล้วแหละส่วนใหญ่ยังมีที่ต้องสมัครเพิ่มอีก กำลังดูอยู่นะคะก็อ่ะเรื่องของอังกฤษละกันก็คือเราได้มีการสมัครทุนรัฐบาลอังกฤษไปนะคะหรือว่าเป็นทุนชีฟนิ่งนั่นเองที่เคยแนะนํากันไปในคลิปที่ชวนพี่ก๊อตมาคุยนะคะเดี๋ยวจะลิงก์วิดีโอไว้ให้เป็นคลิปที่พูดคุยเกี่ยวกับทุนชีฟนิ่งมันเป็นอะไรยังไงบ้างเป็นทุนที่รัฐบาลอังกฤษเขาให้ให้ประเทศพาร์ทเนอร์แบบเดเวลลอปเมนต์คันทรีสนะคะในการที่จะส่งนักเรียนไปเรียนต่อที่อ,อังกฤษเนาะ แล้วก็เขาสปอนเซอร์ทุกสาขาวิชาเลยนะทุกคนยกเว้นสายคลินิคอลที่มันจะต้องมีแบบเทรนนิ่งพวกหมอพยาบาลอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่า,าสายบิสเนสสายกฎหมายสายสิ่งแวดล้อมสายคอมมิวนิเคชันสายอะไรเกือบทั้งหมดอะได้หมดก็สามารถสมัครชิฟนิ่งได้ปีหนึ่งก็จะรับประมาณแบบ10กว่าคน20คนอะไรเงี้ยค่ะโดยที่เงื่อนไขของเขาก็คือต้องมีประสบการณ์ทำงาน full time part time volunteer uh, extracurricular activities รวมทั้งหมด2ปีนะคะซึ่งเราคิดว่าเราผ่านเกณฑ์ตรงนี้เนาะก็เลยยื่นไปในปีนี้นะคะซึ่งวิธีการยื่นเนี่ยมันก็จะมีการเ,าเขียนประวัติต่างๆนะลงไปว่าเอ้ยเราได้ทำงานอะไรมาบ้างนะก็จะโปรแกรมของแอปพลิเคชันพอร์ตของเขาก็จะคำนวณมาให้ว่าถึงเกณฑ์ไหมนู่นนี่นั่นน,นะคะเสร็จแล้วก็จะต้องเขียนแอปพลิเคชันเอดเเส่สี่เรื่องนะอ่าเรื่องละ500คําคำเราก็แบบเตรียมมาทุกอย่างทุกสเต็ปปรึกษากับพี่ๆให้หลายๆคนอ่านนะคะแล้วก็ 4S เที่ว่าเนี่ยก็คือตีมเบิร์มก็คือเป้าหมายของเราแหละแล้วก็สิ่งที่เราสนใจแล้วก็เราจะ bridge สิ่งที่เราสนใจให้เข้ากับเป้าหมายของทุนนี้ได้ยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นทุนจากรัฐบาลอังกฤษเนาะก็ต้องพยายามเชื่อมสิ่งที่เราสนใจให้เข้ากับสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษเขาให้ความสำคัญอยู่นะคะก็จะประมาณนี้เท่าที่เราเข้าใจ ทีนี้แอปพลิเคชันมันก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงเดือนพฤศจิกานะคะโดยที่การสมัครชีฟนิ่งเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีผลออฟเฟอร์หรือว่าใบาตอบรับจากมหาลัยเพื่อที่จะสมัครชีฟนิ่งนะคือทุกคนส,สามารถสมัครได้เลยแล้วก็ไปเขียนไว้ในระบบว่าเราจะ เรียนในสาขาอะไรมหาลาัยอะไรนะะให้เลือก3อันดับนะคะที่อยากจะไปเรียนเนาะลราก็อ่ะกรอกข้อมูลอะไรเสร็จสับเรียบร้อยปิดรับสมัครวันที่2พฤศจิกายนนะจำได้เลยเพราะว่าส่งเกือบไม่ทันความทํางานไปด้วยอะไรด้วยอะ่ะทุกคนคือแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากเตรียมสมัครมหาลาัยที่อเมริกาด้วยนะคะก็ทีนี้ก็รอไปนะคะจนถึงเดือนนี้เดือนกุมภาหลายเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเขาก็จะได้รับข่าวกันมาแล้วว่า,าไม่ผ่านการคัดเลือก ตั้งแต่ปลายเดือนมกราเนาะก็มันจะมีกรุ๊ปใน f c e b o o o กอะคะ่ะว่าคนที่ได้ทุนเอ่อคนที่สมัครชิปนิ่งเนี่ยในปี2022-2023ก็จะมีกรุ๊ปกันนะคะก็จะมีเพื่อนๆจากหลายๆประเทศเขาก็เริ่มมาโพสต์แล้วว่าเออได้อีเมลแล้วว่าไม่ได้ไปต่อนะคะไอเราก็แบบเออลุ้นๆเพราะว่าเขาบอกว่าจะประกาศต้นเดือนกุมภาจนถึงกลางเดือนกุมภาเนาะ นี่ก็แบบโอ้วาเลนไทน์ Valentine มัง้งได้รับอีเมลนะคะวันที่14กุมภาว่าเออ we regret to inform you ก็คือขึ้นต้นประโยคมาก็คืออ่ะไม่น่าจะได้ไปต่อแล้ว เออทุกคนก็คือเขาก็เลยเปิดอ่านอ e ีเมลดูก็จริงๆเหมือนกับรู้อยู่แล้วในใจนะว่าแบบเราอาจจะยังโปรไฟล์ของเราอาจจะยังไม่คลิกกับสิ่งที่ทุนนี้เขามองหาอยู่หรือเปล่านะถึงแม้ว่าเขาจะมองหา future leader คนที่อยากจ,จะทําเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายอย่างที่เราเขียนลงไปมันก็ค่อนข้าง reflect แหละแต่ว่าอาจจะเป็นหลายปัจจัยที่ทําให้เราไม่ได้ผ่านไปสู่รอบสัมภาษณ์นะคะพูดจันๆก็คือ ตู้บนะคะตู้บชิฟนิ่งในปีนี้นะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเนาะอย่างที่บอกว่าเขาก็คงไม่ได้มองแค่ academic achievement อย่างเดียวเขาคงไม่ได้มองแค่ประวัติการทำงานอย่างเดียวนะคะน่าจะมองแบบภาพรวมประเมินทั้งหมดเนาะว่าเออคนนี้ควรจะได้รับทุนไม่ตรงกับมิชชั่นของรัฐบาลอังกฤษไม่บ a บ,บ,บลานะคะก็ผลสรุปสุดท้ายนะคะแอปพลิเคชันของเราในปีนี้ก็ไม่ได้ไปต่อนะคะ อ,อ่ะสิ่งที่อยากจะเน้นเลยนะทุกคนคือวันนี้ไม่ได้จะมาแบบดราม่าหรืออะไรอยากจะแชร์ให้ทุกคนที่ติดตามนะคะว่า ขอบคุณมากๆสํสำหรับกำลังใจนะคะที่ไม่ว่าจะแบบคอมเมนต์มา DM มาว่าแบบดูคลิปของเราคลิปของเราช่วยมอเตอร์เวทให้ทุกคนได้แบบเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆได้เข้าถึงข้อมูลเรื่องทุนมากขึ้นนะคะจะบอกว่าอันนี้เป็นแบบสิ่งที่เราเมนชั่นไปในแอปพลิเคชันด้วยนะด้วยความภาคภูมิใจว่าแบบเออเราพยายามที่จะสร้าง impact อะไรบางอย่างให้ให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการที่ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเ,เราคิดว่าเด็กไทยหลายคนมีศักยภาพแต่ว่ายังไม่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือว่าไม่สามารถเข้าถึงโอกาสเหล่านี้ได้นะคะในวันที่เราพอจะพร้อมที่จะแชร์เราก็อยากจะแชร์เรื่องราวเหล่านี้ไปนะคะก็เขียนลงไปในแอปพลิเคชันด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ที่จะต้องเขียนจริงก็มีหลายเรื่องมีตั้งแต่แบบ leadership ภาวะความเป็นผู้นําของเรา500คำเนาะ network การสร้างเครือข่ายของเราในอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อะไระอีก2อัน future plan ว่าหลังจากเรียนจบกลับมาแล้วอยากจะทําอะไรนะคะอีกอันนึงหรือว่าเกี่ยวกับว่าทําไมถึงอยากไปเรียนหลักสูตรนี้ที่อังกฤษนะคะก็เขียนอธิบายไปทั้ง3หลักสูตรที่เราสมัครก็นั่นแหละค่ะประสบการณ์ทํางานตอนนี้ก็หลังจากเรียนจบจนถึงตอนนี้ทํางานมา2ปีแล้วนะคะ ถ้าไม่นับถ้านับรวมกับพวกวอลเ n นเทียแล้วก็เอ็กซ์ตราคลิคลาแอคทิวิตี้ก็น่าจะเกิน2ปีอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกเกณฑ์ตรงนี้มันผ่านแต่ว่าเขาพิจารณาสิ่งที่เราเขียนไปทั้งหมดแล้วก็ดูภาพรวมก็อาจจะยังไม่เหมาะสมนะคะสําหรับการที่จะเป็นผู้รับทุนชิฟนิ่งในปีนี้นะคะเออ วันนี้ก็เหมือนเป็นเซสชันที่มา r e f l e ็กกับตัวเองด้วยเนาะมันจริงๆมันประกาศผลมาสักพักแล้วแต่ว่าเราก็วุ่นวายหลายอย่างทั้งเรื่องเรียนต่อเรื่องทุนที่อื่นด้วยนะคะคิดว่าวิดีโอนี้มันมันเป็นเหมือนกับอา a r y ของเราแล้ว reflection ของเรานะแล้วก็อาจจะแชร์ให้ทุกคนได้ได้ฟังกันด้วยนะว่ามันมีหลายมุมนะถ้าเกิดไม่ติดทุนแล้วยังไงต่อมันยังมีทางอื่นอีกไหมนะคะก็สําหรับคนที่อยากจะเรียนต่อที่อังกฤษเนี่ย intro ไว้ก่อนเลยคือเรามีแพลนที่จะทําคลิปกับรุ่นพี่ที่รู้จักคนนึงนะคะ คือเขาได้ทุน Great Scholarship ไปที่อังกฤษเหมือนกันแล้วเป็นทุนที่อาจจะไม่ได้เป็นทุนร้อเซเหมือนชิฟนิ่งนะคะแต่ว่าก็ให้เยอะเลยอะประมาณน่าจะ5 0ของค่าเทอมได้นะทุกคนมันยังมีอีกหลายทุนหลายโอกาสที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้เข้าถึงข้อมูลนะคะก็ถือว่าวันนี้เราอาจจะพลาดเวทีใหญ่ไปนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าจะยังไม่หยุดนะคะก็ยังสู้ต่อไปเพื่อที่จะทําตามที่ตั้งใจไว้นะคะอยากจะไปเรียนต่อปอโทเพราะว่าคิดว่าตอนเนี้ยสิ ที่เราทํางานอยู่มันข้ามสายเราพอจะทําได้หลายอย่างก็จริงในแง่ของ policy process พวกเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เอามาปรับใช้ได้เรื่องของ development economics ต่างๆที่เอามาปรับใช้ได้นะคะแต่ว่ามันมีอีกหลาย area ที่วายยังรู้สึกว่าตัวเองยังขาดแล้วก็ถ้าเกิดไปเรียนได้มี proper training ได้ลองเรียนลองปฏิบัติได้เรียนด้านที่เป็นเกี่ยวกับ health เกี่ยวกับ clinical มากขึ้นก็จะสามารถกลับมา contribute ให้กับงานปัจจุบันได้คล่องได้ flow ได้ index มากขึ้นนะคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอยากที่จะไปเรียนเนาะก็นั่นแหละค่ะว่าก็ยังคงพยายามเดินตามสิ่งที่ตัวเองแพลนไว้นะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่ทางตรงไงคือวันนี้ไม่ได้ชีพนิง่งแต่ว่าฉันก็จะพยายามซิกแซกของฉันไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะ ได้นะคะถ้าสุดท้ายแล้ว end up ไม่ได้ไปปีนี้จริงๆก็ไม่เป็นไรก็ทําใจได้ก็บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของ timing แล้วก็บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามทําในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้อย่างเช่นคลาสออนไลน์ที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการทํางานเนาะอย่างเช่นด้านพวก health economics พวก system thinking พวกด้าน policy พวกด้าน health ต่างๆที่เราอาจจะยังมีประสบการณ์น้อยอยู่นะคะเตรียมตัวเองเนาะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเตรียมสมัคร ฝั่งอเมริกาด้วยก็ยังมีอีก2แอปพลิเคชันที่จะต้องไปต่อนะคะเราจะไม่พอแค่นี้นะคะเราจะต้องสู้ต่อเมื่อเราสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้เรากลับนะคะก็จะต้องทำต่อไปเราก็รู้ว่าหลายๆคนที่ดูช่องเราก็กำลังสมัครชิฟนิ่งอยู่ใช่ไหมในปีนี้นะคะคนที่ติดก็ดีใจด้วยมากๆนะคะแล้วก็คนที่ไม่ติดก็ไม่เป็นไรคือมันยังมีอีกหลายทุนหลายโอกาสเราอาจจะ ได้ชิฟนิ่งในปีที่4ที่5หรือปีที่2ที่สมัครก็ได้หลายคนก็สมัครหลายครั้งนะคะก็ไม่เป็นไรถือว่าการสมัครครั้งนี้มันค้นหาตัวเองเนาะได้มองตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกคนอย่าลืมนะการเขียน4 e s เอ y เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเอ s เซสั้นๆ4 e s เอ y แต่ว่ามันเหมือนการเดินทางเข้าไปในตัวเองอะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายชีวิตเรามันคืออะไรวะเราจะไปเรียนเพื่ออะไรคือมันระหว่างทางเนี่ย เราได้อะไรกลับมาอยู่แล้วแม้ว่าปลายทางเราสุดท้ายจะไม่ได้ทุนชิฟนิง่งแต่ว่าระหว่างทางเราได้แบบได้มีการเอ็กซ์ไซส์กับภายในของตัวเองอะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันใช่ไหมมันเชื่อมโยงกันไหมแต่ละสเต็ปที่มันผ่านมาเนี่ยมันส่งผลอะไรกับปัจจุบันและมันจะส่งผลอะไรกับอนาคตของเรานะคะก็เป็น process ที่ดีมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้ประโยชน์นะจากการ ที่ทำแอปพลิเคชันของชีฟนิง่งการทำแอปพลิเคชันของชีฟนิ่งก็ทำให้วาได้รู้จัก คนหลายๆคนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะพี่ๆที่ทั้งแบบบนโซเชียลมีเดียทั้งพี่ๆในกลุ่มชิฟนิ่งไทยนะคะแล้วก็พี่ๆสิทธิ์เก่าพี่ๆที่ทํางานตอนที่เวลาเราไปปรึกษาว่าจะเรียนคอร์สอะไรดีอะไรเงี้ยคือมันมันมีแต่ได้เลยนะทุกคนแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้ทุนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อเถอะสุดท้ายในอนาคตอะมันมีประโยชน์แน่นอนประสบการณ์ในวันนี้ที่เขียนเรียงความไปแล้วชิฟนิ่งไม่รับนะ มันอาจจะกลายเป็น input ของเราในการไปปรับปรุง essay อื่นๆหรือว่าแอปพลิเคชัน o l a r s h i p อื่นๆที่เราจะสมัครในอนาคตหรือแม้แต่งานเขียนของเราเองนะตอนที่เราตกผลึกตอนที่เขียนเ s เซ y s ชิฟนิ่งอ่ะก็อาจจะทําให้เราคิดอะไรได้บางอย่างแล้วก็ริเริ่ม project อะไรเล็กๆน้อยๆของเราต่อไปในอนาคตก็ได้นะคะว่าก็เลยมองว่าว่าไม่ได้เสียใจยหรือผิดหวังกับตัวเองอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นแบบ4 5ปีที่แล้วก็อาจจะเฮิรนิดนึงเนาะตอนที่เราแบบ ยังไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตมากขนาดนี้คือเราก็ผ่านการผิดหวังมาหลายรอบเหมือนกันพวกเธอจะบอกว่าันกระตุ้บมาหลายเวทีเหมือนกันไม่ได้ว่าแบบอุ้ยสมัครอะไรก็ได้สมัครอะไรก็ได้โน no, จ้ะฉันก็คือคนธรรมดาเหมือนพวกเธอและฉันก็แค่แบบว่าชอบหาไทาม์ชอบหาไฟชอบไปหากิจกรรมประสบการณ์อะไรต่างๆซึ่งบางโครงการอ่ะคนเขาไม่ค่อยรู้จกักแล้วเวลาเราสมัครไปอะ่ะเรา เราก็ตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้พอดีแล้วเราก็แบบเออได้เธอเข้าใจปะคือมันไม่ได้หมายความว่าเราแบบเก่ง perfect ทุกอย่างไม่ใช่เลยจ้าก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องทุนเรื่องเรียนต่อจะมาอัปเดต ต่อไปแน่นอนนะคะมีอะไรอยากจะคอมเมนต์นะคะถ้าเป็นเพื่อนร่วมทางในการสมัครชีฟนิ่งเหมือนกันก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะจอยๆได้หรือว่าอยากจะดูคลิปอะไรนะคะจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ว่าจะมีท็อปคอมเมนต์ที่ให้ทุกคนเอาไว้โหวตนะว่าอยากจะดูวิดีโออะไรนะก็จะมีแบบ2ช้อยให้ทุกคนได้โหวตกันแต่ถ้าอยากดูอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะหรือว่าติดตาม Instagram ก็ได้ว่าจะอัปเดตทุกวันนะคะแต่ว่า YouTube จะอัปเดตแบบอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งนะคะแล้วแต่เวลาแล้วกก็โอานะ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามกันมาถึงจุดจุดนี้นะคะบอกเลยว่าเราจะยังสู้ต่อไปนะคะแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์หาเรื่องราวอะไรแบบนี้มาแชร์ทุกคนได้ฟังอีกทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องประสบการณ์เรื่องทุนเรื่องอะไรต่างๆไลฟ์สไตล์ตนะคะก็ถือว่าเพื่อนสาวมามอยไม่ได้ว่ามาให้ความรู้อย่างเดียวนาะก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตเหมือนกันนะ ก็สำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะบ๊าย bye, bye.